ไปอยู่เต็มบ่อตรงมาเข้าไปปุ๊บก่อนส่งต่อมาเลยเพราะว่าโรงงานเผาเอาคือวันแรกตอนเช้าเกิดเหตุเปิดร้านพวกพี่มาหาพี่เขาเงินได้หมดที่ตกเอาเกยทำเกยอืมก็คือต้องบล็อกอย่างนี้ไปเลยตั้งแต่บล็อกคอเรียบร้อยเบิร์ดช่วยคุณหน่อยดิแม่เลื่อนหน่อยได้ไหมครับเนี่ยมีลูกอยู่นะไปถ่ายหมอก็บ่เฮือถ่ายเนี่ยเข้าไปถ่ายหมอก็ด่าเนี่ยภาพแต่ว่ามันขาดเดี๋ยวรูปวันที่อยู่ห้องบ้านเปล่าก็ดูอาการเป็นวันๆไปนะครับแม่หดหูขนาดเดียวนี้แต่ที่เห็นก็คือลูกชายของน้องอายุ5ขวบครึ่งอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามีคนคนเดียวนี่แหละที่ทำค่ะแล้วลงไม้ลงมือนี่คือใช้มือหมัดอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่ไม่ได้ใจลงไม้แต่ว่าที่น้องคุยให้ฟังก็คือกระโดดผลักลงเนาะตีแล้วก็กระโดดใช้เท้ากระทืบกระทืบหน้าเน้นส่วนบริเวณหน้าอย่างเดียวค่ะอย่างเงี้ยแต่ไม้พี่ไม่ได้ใจพี่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ครับแล้วอาการบาดเจ็บตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวตอนเช้าเอาเครื่องช่วยหายใจออกแต่ไม่ได้เนาะหายใจเองไม่ได้ค่ะก็ต้องเอาเครื่องช่วยหายใจกลับเข้าไปใหม่ค่ะแล้วนอนลงมากี่วันแล้วที่นครพิงค์เนี่ยตั้งแต่วันที่24อะค่ะเข้าถึงนครพิงค์น่าจะประมาณสัก10โมง11โมงค่ะจนถึงตอนนี้2วันเหตุเกิดเช้าวันที่24เลยใช่ไหมใช่ค่ะ7ประมาณ7โมงกว่าค่ะแล้วก็ส่งตัววันน้องค่ะเพราะน้องไปเปิดร้านตามปกติอะค่ะแล้วก็ไปเจอแต่พี่มันเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์เราพูดไปเยอะก็ไม่ได้ค่ะแต่พี่จะพูดก็เลยถึงว่าตั้งแต่น้องได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในตอนถึงขั้นตอนรักษาพยาบาลแต่ว่าในด้านการด้านคดีตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังดำเนินการให้อยู่ค่ะแต่ที่พี่กลัวพี่ร้องเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินเขาเป็นคนโมโหร้ายมากแล้วพี่ก็รู้เพราะว่าพี่เคยทำงานให้เขาเหมือนกันพี่คือรู้นิสัยกันเพราะว่าเขาเป็นน้าเขยเนาะเป็นผัวของน้องแม่พี่กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายครอบครัวพี่ก็มีลูกเล็กๆแล้วยังมีท้องอีกแล้วมีแม่มีน้องอีกเนี่ยเขาถ้าเขาอาจจะไม่พอใจที่เราจะเอานั่นเขาใช่ไหมพี่ก็ต้องไปร้องไว้ก่อนคือป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพราะเราก็คนตัวเล็กตอนนี้ใจแม่เนี่ยคือว่ามันตึงแบบดีอย่างสักอย่างละคนคิดภาพข้างใดเนี่ยแม่จะสลบทุกทีเพราะอย่างลูกของทั้งคนน่ะทำขนาดนี้น่ะถ้าเป็นคนอื่นหรอเขาจะเป็นจะได้ทำเกินเหตุจริงแล้วเนี่ยแม่อยากจะขอหน่วยงานทุกส่วนเนี่ยขอช่วยนี่กรรมช่วยบอกเขาสื่อมวลชนไปทุกหลายหน่วยงานเพราะว่ามันหัวใจของเล่นลูกเขาทั้งคนและเขาคนมีเงินเนาะแล้วน้องคนที่เจ็บนี่ทำงานเนี่ยเขามาหลายปีหรือยังครับประมาณปีเศษๆแล้วทำเต็มเป็นตำแหน่งอะไรครับเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างขายวัสดุก่อสร้างแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นน้องเขยแม่เป็นน้องเขยอ๋อแล้วเขาแต่งงานกับน้องสาวแม่มานานหรือยังครับโอ้หลายเพราะว่าเมินละพอดีว่าลูกคนโตนะเข้ามหาวิทยาลัยละมีลูกกันสองคนแล้วเขานิสัยใจคอเป็นไงเท่าที่แม่รู้จักมาตั้งแต่เป็นน้องแต่เป็นคนใจมันเป็นคนขี้มิ่งเป็นคนที่สวกเอาแต่อารมณ์คนตัวเก่าแล้วแบบยับยั้งแล้วย่างใจมันคนเดียวเขาว่าถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าแกจะทำก็คือแกจะทำเนี่ยแกบอกเคยจะกึดใจมันกายใจเพื่อนมาใส่ใจตัว
อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปลายค่ะคนที่ก่อเหตุ50ปลายแล้วก็55แล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้เขาอยากให้คู่กรณีเขาเปิดออกมาแสดงความรับผิดชอบแสดงความอ๋อตอนนี้กะบัดเดี๋ยวนี้จะบ่เฮามารับผิดชอบหยังแต่แม่เขาเฮาทําตามกฎหมายดีกว่าเนาะเขาไปขอก็คงบ่ได้คือกฎหมายลงโทษตัวแล้วกันแต่แม่บ่อยากจะว่าเออมารับผิดชอบความเสียหายตัวอีแล้วนะแม่มาบัดเดี๋ยวเนี่ยแม่บอกได้ตรงๆเลยเอาเงินมากองสองหน้าแม่เป็นล้านแม่ก็ต้องเมาเพราะหยังชีวิตลูกแม่ทั้งคนเนาะถึงแม่โจรแม่ก็มีศักดิ์ศรีของแม่มันก็แต่ขอความเป็นธรรมให้ขอความเป็นธรรมคือบ่ฮื้อเรื่องมันเงียบผู้สื่อสารไปเลยๆว่าคนมีตังค์แหมอย่างแกเป็นคนที่ว่าคบค้าสมาคมกับคนที่ใหญ่ๆโตๆ